ก็หั่นแบบนี้เลยครับผมเห็ดนะครับผมสวัสดีครับคุณผู้ช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 มมาชื่อกันเต็มเลี้ยวนะครับหมกหมกเอี่ยมนะคุณผู้ชมอร่อยมากครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาเจอกันเต็มเลี้ยวนะครับวันนี้คุณสามได้เห็ดมานี่ๆนะก็แค่ไม่รู้ว่าภาษากลางเขาเรียกเห็ดอะไรนะครับผมแต่ภาษาเหนือนี่มันจะเขาเรียกแต่เด็กเห็ดห้านะครับผมอันนี้จะอยู่ในสวนลำไยนะครับจะออกตำสวนลำไยอันนี้อร่อยมากเลยนะครับผมคล้ายๆเห็ดตับเต่าใช่ไหมน้องเม้นบอกหน่อยนะครับผมว่าจะเป็นเห็ดอะไรวันนี้คุณราชาจะย้ำสุดของคุณราชาเลยนะครับผมเดี๋ยวไปเตรียมเครื่องก่อนไป let's go ผมก็จะมีนี่นะครับผมพริกป่นชูรสเกลือนะครับแล้วก็น้ำปลานี่มะนาวหอมแดงนะครับกระเทียมใบมะกรูดค่ะขิงขมิ้นสุดนะครับแล้วก็ตะไคร้นี่ก็จะมีผักชีต้นหอมนะครับผมแล้วก็ผักไทยเนี่ยผักชีไปด้วยด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมตามด้วยพริกลาบนี่เห็ดก็เห็นไหมนี่น้องเม้นบอกหน่อยนะครับผมภาษากลางเขาเรียกว่าเห็ดอะไรเดี๋ยวเรามาเตรียมเครื่องก่อนครับตะไคร้นะครับผมอันนี้ของอร่อยเลยนะครับแบบนี้เลยเอาข้าวมิ้นนะครับผมสมุนไพรล้วนๆนะครับมีขิงนะครับผมตามด้วยข่านะครับใส่ข่านิดหน่อยแล้วก็ใบมะกรูดนะครับเอาละครับผมประมาณนี้นะครับว้าวหั่นเห็ดก่อนแล้วก็นี่เลยครับผมอันนี้แกงใส่ยอดฟักทองก็อร่อยนะครับก็หั่นแบบนี้เลยครับผมอันนี้มันยังแข็งแรงอยู่นะครับผมถ้ามันไม่ค่อยแข็งแรงแล้วเราก็เอาตัวนี้ออกนะครับเดี๋ยววันนี้คุณราชาไม่ได้ออกนะครับผมกินได้อยู่วันนี้ยังกินได้อยู่นะครับผมยังสวยอยู่นี่มันจะอร่อยมากเลยนะครับตัวนี้เกี๊ยวนี่หนึบๆเลยนะครับผม อันนี้นี่อร่อยแน่นอนครับชัวแล้วครับผมโอ้โหเยอะอยู่นะทุกท่านเยอะอยู่นะครับผมโอ้โหนี่เราล้างเสร็จแล้วก็วางหม้อแล้วนะครับไปลงไปแล้วโปะเห็ดนะครับผมพลชันจะต้มไว้ประมาณ10นาทีนะครับเดี๋ยวก็เตรียมเครื่องก่อนนะครับผมกระเทียมที่ลุงบอกไปนะครับว่ามีน้ำมันด้วยนะครับมันนี่เสียงได้ยินเสียงฟ้าร้องไหมครับนี่ต้องรีบทำแล้วต้องรีบทำแล้วไม่อย่างนั้นไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้กินแล้วนะครับผมนี่แค่นี้ก็พอแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วประมาณนี้นะครับนี่หอมหัวใหญ่นะครับผมมานี้เลยครับผมนี่ผักชีไว้ด้วยนะครับบริษัทเขาเรียกผักชีลาวคนก็จะเรียกผักชีพลังแล้วแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะครับเนาะอันนี้ก็ผักไก่นะครับผมใส่ตำมะเขือก็อร่อยนะครับผักตัวนี้ตัวต้นหอมนะครับผมผาร้องครึ่งๆแล้วนะครับฟังตกเท่านั้นครับผมเดี๋ยวขอคุณราชาทำคลิปเสร็จก่อนต้นหอมผักชีนะครับ
าวนะครับครึ่งแล้วครับท่านมาแล้วมาแล้วไปรู้เห็ดก่อนนะครับก่อนนะครับผมก็ใกล้ๆ1 2 3ว้าวมาร้องร้องกรึ่งเอาละมาก่อนนะครับผมผมก็จะตุ่นแล้วทุกท่านใส่น้ำมันลงไปแล้วนะครับย้ายพื้นที่แล้วนะครับผมข้างนอกไม่ได้แล้วหาร้องกลัวน้องได้ยินไปเสียงฟ้าร้องกรึ่งกรึ่งก็น่ากลัวนะครับผมพอแล้วนะครับนี่มาแล้วมาแล้วพาลงไปแล้วเราก็จะย้ำแล้วนะครับแนวลงไปหลับหลับเสร็จพริกหลับลงไปนี่ปอกผงนัวเกลือนิดหน่อยนะครับผมน้ำปลาโคลีโคลีโคลีก็มาเร่มะนาวซื้อมากเลยโอ้พอแล้วนะครับนี่ได้แล้วก็นี่ผักลงไปครับผมเอาละถึงฟ้าถึงฝนชิมแล้วนะครับไว้หน่อยไว้หน่อยฝนจะตกแล้วมาครับผมกูฟ้าร้องนี่แหละนี่อะไรลูกหมูอีดำเนื้อคุณผู้ชมอร่อยมากครับจะมีกลิ่นหอมของหอมเจียวแล้วก็ใส่มะนาวลงไปแถมหอมมากอร่อยมากครับคุณผู้ชมมากครับมากครับวันนี้ไม่พูดเยอะแล้วนะครับผมเพราะว่าฝนจะตกแล้วทุกท่านกินไม่ได้ลูกนี่เห็ดขออนุญาตยกเหรียญนี้เลยครับผมคำรัวครับถึงนี่อร่อยมากครับคุณผู้ชมสำคัญนี่ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมฝากช่องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อความสนใจของช่องด้วยนะครับสวัสดีครับ